สวัสดีค่ะเพื่อนๆ AP ทุกคนนะคะวันนี้พบกับ AP อีกครั้งหนึ่งแล้วในเปิดถุงช็อปสไตล์ AP นั่นเองวันนี้นะคะอยู่กับถุงสีขาวแบบรูสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะคะนั่นก็คือ Credible Pote นั่นเองเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยเป็นสิ่งที่เราไปดูเมื่อครั้งก่อนแล้วเผอิญว่าสียังไม่มีนะคะยังไม่ได้อย่างที่ใช่นะคะก็เลยวันนี้ไปทำสิ่งนี้มาค่ะนั่นก็คือตัวนี้นะคะ Credible Pote นะคะ Luminous Zinc Fresh Enhancer เบอร์13นะคะซึ่งเดี๋ยวเปิดให้ดูข้างในว่ามันเลิศแค่ไหนคือตอนแรกอยากได้ตัวที่มันเป็นไฮไลท์แต่จริงๆแล้วไฮไลท์ก็มีเยอะแล้วเนาะก็เลยอยากได้ตัวนี้มันได้คุมเคลือทั้ง2อย่างสีที่ AP เลือกมานะคะมันก็จะได้ทั้งแบบเป็นบลัชออนด้วยแล้วก็เป็นเหมือนบรอนเซอร์ไปในตัวนิดนึงนะคะข้างในเปิดออกมานะคะก็จะมีตัวเอกสารบอกผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มีเพาส์สีออกน้ำตาลอย่างนี้นะคะของ Credible นี่แล้วก็เปิดออกมาแพ็คเกจนะคะแบบโอ้โหรัดหรูมากนะคะเป็นแบบนี้นะคะก็เบอร์13นะคะเดี๋ยวเปิดดูข้างในเลยนี่เปิดออกมาสวยงามมากนะคะเดี๋ยวมันจะสะท้อนเดี๋ยวแกะไอ้ที่แกะแผ่นตัวนี้ออกให้อ่ะนี่นะคะมาพร้อมกับแปลงที่สามารถใช้ได้จริงนะเพราะลองที่เคาน์เตอร์ละหัวแปลงเขาแบบมันฟุ้งพอๆกับของ Chanel นะคะแต่จะกว้างกว่าแล้วก็ฟุ้งกว่าแล้วก็นิ่มมากกว่าด้วยนะคะนี่ให้ดูตรงนี้นะคะเป็นมันออกมีชิมเมอร์นิดๆ นะคะเป็นสี3สีมีทั้งสีเข้มสีอ่อนลงมาแล้วก็ออกเป็นไฮไลท์นะคะคือจะใช้แยกก็ได้หรือไม่ก็ปัดรวมๆแล้วก็ปัดที่แก้มหรือเป็นคอนทัวร์เบาๆได้นะคะอันนี้ AP ตั้งใจเอามาใช้เป็นคุณสมบัติ2อย่างด้วยราคาอันนี้เพิ่งเคยเข้า Credible ประมาณ 3-4 รอบเพิ่งรู้เขาไม่ได้มีโปรโมชั่นร่วมกับ อะไรนะคะก็แอบราคาสูงอยู่นิดนึงเนาะอันนี้จะอยู่ที่ 3,500 นะคะไม่ได้มีร่วมโปรโมชั่น 10% อะไรเลยก็นั่นแหละค่ะก็แอบแรงนิดนึงนะคะต่อไปคืออีกหนึ่งเซตซึ่งครั้งก่อนไปดูแล้วก็ลังเลจะเอาดีไม่เอาดีนะครั้งนี้ไปนั่งดูแล้วแบบอดใจไม่ไหวต้องโดนนะคะนั่นก็คือเซตนี้เลย Limited นะคะ Credible Pote Correction Bra Mask Case นะคะ Make Up Cover นะคะตัวนี้นี่ก็จะเป็นลายหน้ากากนะคะที่เขาเป็น Correction นี้นะเดี๋ยวเปิดดูข้างในเลยว่า Correction นี้เป็นยังไงปึ๊บเปิดออกมาตรงนี้นะคะก็นี่หน้าตาของเขาคอลเลคชันนี้นะคะรวมทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันเป็นลิมิเต็ดทุกชิ้นเลยไม่มีขายแยกแล้วก็หมดแล้วหมดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูเริ่มจากแท่งนี้ก่อนนะคะเป็นลิปสติกสีนี้เขาบอกว่าไม่มีแยกนะคะเพิ่นเขาซีนไว้เนาะขออนุญาตแกะนิดนึงแพ็กเกจจิ้งคือสวยหรูนะคะก็ปั๊มลายหน้ากากเหมือนกันทีนี้นะคะเปิดออกมานี่เป็นสีแดงออกติ่งชมพูชมพูนะคะลิปสติกก็มีเท็กเจอร์ที่เฮ้ยแอบ
รู้สึกว่าจะใช้ยากหรือเปล่าแต่พอมาลองเล่นลองใช้จริงๆไม่ใช่อย่างที่คิดครั้งที่แกไอ้ครั้งที่แล้วเลยที่ AP คิดนะคะมันไม่ใช่มันโอเคมันใช้ได้มันเลิศแล้วก็ชอบสีด้วยนะคะด้วยแพ็คเกจจิ้งทุกอย่างนะโอเคถัดมาข้างๆเขาก็จะมาคู่กันกับพาวส์ของเขานะคะซึ่งเป็นนี่เลยสีแดงรายลิมิเต็ดนะคะที่ใส่ตัวตลับนี้นะคะอันนี้จะเป็นตลับนี่แพ็คเกจให้ดูก่อนนะคะเป็นลิมิเต็ดเหมือนกันนะคะก็คือเป็นอายแชโดว์นะคะทั้งหมดนี่4สีด้วยกันโหคุณเอ้ยมันแบบนะมันรอดอะสีที่ไม่มีเลยนะคะก็เลยฉันไม่เคยมีสีนี้ก็เลยจัดมาเลยค่ะแล้วก็แอบมีเสียงคิดว่า AP อัดรีวิวไม่มีเสียงมอเตอร์ไซค์เหรอคะมีค่ะมีแอบมีบ้างนะคะนี่ค่ะสีสวยมากขออนุญาตยังไม่สวอชนะเดี๋ยวยังนี่สดๆร้อนๆเลยเพิ่งถึงแล้วก็เปิดถุงเลยนะคะทุกครั้งเพื่อนๆก็บอกแกเปิดถุงทุกครั้งเลยแกไม่ยอมสวอชมันนิดนึงบางทีแบบความเปิดมันเร็วกว่าการที่เราจะถ่ายรูปอัปเดตนะคะส่วนอีกอันนึงชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นมาสคาร่านะคะมีลายเหมือนกันนะคะอันนี้เดี๋ยวเปิดเขาจะออกเป็นสีออกม่วงนิดๆ นะคะก็โอเคเดี๋ยวได้ลองกันนะคะเก็บนี้ต่อไปยังไม่หมดอันนี้เป็นสิ่งที่ตอนแรก BA มาพูดถึงนะคะแล้วก็มาลองสัมผัสเฮ้ยมันใช้ง่ายอ่ะมันเป็นเขาเรียกเดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดนึง AP ลืมบอกนะคะราคาเซตของเจ้าCollection Mama Case นี้นะคะราคาอยู่ที่ 6,500 บาทนะคะทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันถือว่าคุ้มมากๆเลยนะแค่ Palette Eyeshadow ก็นะเกินละนะโอเคอันนี้นะคะเป็น Credible Botte Cleansing Cream L นะคะตัวนี้ซึ่งตอนแรกเขามีตัวเทสมาให้แล้วก็ชอบนี่เดี๋ยวให้ดูข้างในเฮ้ยเราไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์อะไรของเขาเลยแล้วเพิ่งมาใช้ดูนางแบบนี่นะเก็บใส่ถุงอย่างนี้ให้เลยนะคะคือแบบจริงๆเลยญี่ปุ่นนี้แบบแพ็คเกจจิ้งนี่ชนะเลิศ นะคะก็เป็นครีนซิ่งเนื้อบาล์มนะคะซึ่งแบบใช้ดีมากตอนแรกลองคือถ้าใครตาม Instagram นะคะจะเห็น AP ลงที่มันเป็นตัวแผ่นเช็ดทำความสะอาดนะคะที่เหมือนกระดาษเปียกอะแต่มันเป็นครีนซิ่งแผ่นนะคะคือตัวนั้นเช็ดแล้วก็เนียนนุ่มแต่ เนื่องด้วย1แพ็คนึงอะค่ะมันประมาณ50ชิ้นอยู่ที่ 1,100 บาทอะราคาแอบแรงมากคือรับไม่ไหวนะคะบวกกับอย่างนั้นฉันไม่ค่อยได้ใช้แน่นอนเพราะว่ามันเช็ดไม่ได้สะอาด 100% นะคะมันใช้ได้เฉพาะแบบเดินทางหรือไม่ก็แบบแต่งหน้าเบาๆอะไรอย่างงี้ค่ะอันนี้ช่วยคุณได้แน่นอนนะคะเจ้าคลีนซิ่งครีมตัวนี้นะคะชอบเนื้อเท็กเจอร์เขาดีมากเดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตเดี๋ยวแยกออกไปเดี๋ยวจะเปิดเทสลองเลยให้นะคะตัวรีวิวตัว Credible Botte Cleansing ตัวนี้เนาะโอเคผ่านไปนะคะต่อไปเขาก็ให้ของแถมมานะคะมาลองในไซส์ Travel เยอะแยะไปหมดเลยอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ Remover นะคะเป็นแบบขวดเขาบอกตอนแรกเขาแนะนำตัวนี้เขาให้มาตัวนี้อาจจะเช็ดเครื่องสำอางเยอะๆแบบแต่งแน่นๆไม่โอเคเขาบอกเราก็เลยถามอ้าวอย่างนี้คุณก็ต้องมีผลิตภัณฑ์เนื้อที่แบบเลิศกว่านี้สิก็เลยได้ไอ้เจ้าตัวครีนซิ่งครีมตัวนี้มาทางค่ะตัวนี้ก็ได้เป็น travel มาแทนเนาะมาลองใช้ขวดแพ็คเกจจิ้งไม่กระโหลกกระลานะเป็นขวดแก้วหนักมากด้วยนะคะต่อไปอันนี้2อันก็เป็นครีมนะคะเป็น
Emulsion ตัวเป็น Night Cream นะคะเพราะว่าตัว Day หมดเขาก็เลยให้ Night Cream มา2ชิ้นนะคะแล้วก็มีตัว Chest Eye Remover มา1อันนะคะนี่เนาะแล้วตอนที่เช็ดลองเช็ดAP Swatch เล่นนะคะเขาก็เอาสำลีตัวเนี้ยมาให้ลองเราก็เลยถามเฮ้ยอย่างนี้ก็มีของเล่นอะไรอย่างนี้อย่างนี้ขายนะสิเขาก็เลยบอกว่ามีค่ะเดี๋ยวพูดต่อไปนะคะอันให้ดูของแถมก่อนละกันก็เป็นชิ้นเล็กๆที่มีทั้งหมด4แผ่นนะคะตัวเนื้อสำลีของเขาเนาะอันนี้มีแกะลองไปแล้วนะคะโอเคเลยเดี๋ยวมาลองเทสอีกทีถ้าดีไม่ดียังไงได้ใช้ต่อแน่นะคะแผ่นสำลีของ Credible นะคะแล้วก็เขาให้พวกจิปาถะนู่นนี่นั่นแบบมาลองเป็นซองนะคะนี่แบบเซตเลยมีครีนซิ่งนะคะแล้วก็มีโฟมล้างหน้ามีเดย์ครีมไอครีมไนท์ครีมนะคะแบบนี้มา2ชุดเนาะแล้วก็มีตัวไอครีมที่เป็นตัวเด่นตัวดังของเขาเลยนะคะก็คือตัวนี้ได้มาอีกแล้วทั้งหมด3ชุดด้วยกันแล้วก็มีตัวครีมที่เป็นตัวเด่นของเขานะคะนี่ได้มา4ชุดด้วยกันชุดหนึ่งก็เนี่ยมี3ซองแล้วก็ซองละครั้งนะคะก็ใช้ได้หลายวันอยู่นะก็เดี๋ยวได้ลองเล่นกันดูเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูสำลีนะคะจะอยู่อีกถุงนึงซึ่งหน้าตาของเขาเป็นแบบนี้ค่ะราคานะคะ Cleansing Gel เดี๋ยวนะ Cleansing Cream ขอโทษทีนะคะอันนี้ลืมบอกไปอยู่ที่ 2,300 บาทนะคะส่วนตัวนี้สำลีนะคะ CPB สำลีเช็ดหน้านะคะอยู่ที่120แผ่นราคา500บาทขอโทษทีกับด้านนะคะเป็นGerbo Pote นะคะคัตตอนนะคะตัวนี้เนาะก็เผอิญว่าเอากิฟต์วอเชอร์ซื้อครบเป้านะคะยอดของเขาก็ผันเอาไวเชอร์มาซื้อเพิ่มอีก1กล่องนะคะก็เป็น2กล่องไปเห็นจ้ะมีอะไรอีกไหมมีเราแอบไปตามคุณคนนี้มาเพิ่มนะคะของเคสโตเกียวนะคะเพราะเรามีแล้ว1ชุดเดี๋ยวเราจะเก็บไว้เป็นกิฟต์อเวย์ให้เพื่อนๆนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตั้งแต่คุณโมเมรีวิวออกไปนี้หมดเร็วนะขอบอกจริงๆอันนี้ก็เลยซื้อมาตุนเก็บไว้ถ้ากำลังคิดสนใจว่าน่าจะเก็บไว้รวมๆหลายๆอย่างไว้เป็นกิฟต์อเวย์ให้กับเพื่อนๆตอนนะยอด Subscriber เพิ่มถึงจุดที่ต้องการนะคะโอเคนะคะ1อันแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ใช่เลยอ่ะดูเสร็จปุ๊บมุ่งตรงเข้าไปอีกรอบนะคะเป็นเคสโตเกียวตัวนี้เป็นเนี้ยอ่านก่อนเป็นเคสเบิร์นไอคิสนะคะรีเมสไลเนอร์ตัวที่ทำให้ถ้าใครชอบติดสติ๊กเกอร์ตา2ชั้นก็ใช้ตัวนี้แทนเขาว่าเนียนและเลิศกว่าใครอยากดูรีวิวอะไรเพิ่มเติมน่าจะลิงก์ไปที่คุณโมเมได้เลยนะคะโมเมพราเพลินเนาะเขามีรีวิวของโตเกียวเคสโตเกียวไว้อยู่นะคะโอเคสิ่งสุดท้ายนะคะก็แวะไปที่เคาน์เตอร์เกอร์แลงตัวนี้มานะคะเป็นเกอร์แลงปารีสนะคะก็ได้เป็นลิปสติกเกอร์แลงลูสจีดอร์เกอร์แลงเอ็กเซปชันแนลคอมแพคลิปคัลเลอร์นะคะข้างในแพ็กเกจเป็นเหมือนคริสต์มาสนะคะแบบนี้เรายังไม่เคยมีลิปสติกของเกอร์แลงเลยเนาะแกะตัวนี้ออกมามีสีเดียวเลยจับเลยค่ะฉันต้องไม่พลาดนะคะนี่ของเขาก็จะดึงออกมาแล้วก็ปล่อยนะคะก็จะมีกระจกไว้แบบฉันแบบส่องทาอะไรได้นะคะสีที่ AP ได้มานี่นะคะเป็นสีลิมิเต็ดนะคะซึ่งมาในเซตของเขานะคะก็มีแค่สีเดียวนะคะออกชมพูน่ารักใช่ฉันเลยสีนี้ชมพูนุ่นนิดๆแต่เน้นไปชมพูนะคะก็หมดแล้วค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี่คือเปิดถุงช็อปสไตล์ AP ของวันนี้นะคะเททั้งหมดทั้งมวลนี้คือเปิดถุงช็อปสไตล์ AP นะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดู AP เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะติดตามกันเป็นเพื่อนกันเนาะแล้วก็อย่าลืมช่อง Channel AP Apple นะคะแล้วก็ฝากช่องแฟ
แฟนเพจนะคะ AP Makeup นะคะแล้วก็ Instagram AP Apple เหมือนกันวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ